ด้วยความเคลื่อนไหวของสุโขทัย FC นะครับล่าสุดนี้เอกสารวีซ่านักเตะเนี่ยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถลงทำไปในขัน FC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบที่3ที่เจอกับเซี่ยงไฮ้ SIPG ได้ครับสุโขทัย FC นะครับล่าสุดนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินประธานสโมสรยืนยันว่าสถานทูตจีนได้คอนเฟิร์มวีซ่านักเตะและสตาฟโค้ชครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย27คนให้เดินทางเข้าจีนได้หลังจากที่ทางสโมสรได้เข้ายื่นวีซ่าแบบด่วนพิเศษ1วันที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนแทนการยื่นต่อสถานทูตจีนนะครับส่วนในเรื่องของการเดินทางตอนนี้สโมสรได้มีการจองตั๋วเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะใช้วิธีการจองตั๋วเดินทาง8เที่ยวด้วยคือการเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยเดินทางไป2คน1เที่ยวบินวันที่5กุมภาพันธ์เดินทางไป20คน6เที่ยวบินและวันที่6กุมภาพันธ์เดินทาง5คน1เที่ยวบินซึ่งทุกเที่ยวบินนะครับจะต้องไปต่อเครื่องที่ฮ่องกงขณะเดียวกันประธานใหญ่ของค้างคาวไฟนะครับได้ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนครราชสีมาบาด้า FC ด้วยนะครับที่ให้โอกาสเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกนัดแรกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสุโขทัยต้องแข่งขันวันที่12กุมภาพันธ์แต่จะเลื่อนมาเตะวันที่13กุมภาพันธ์นะครับซึ่งจะเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชาเนื่องจากสุโขทัยเองต้องออกจากจีนและคาดการณ์ว่าจะถึงประเทศไทยเนี่ยก็คือวันที่9กุมภาพันธ์จากนั้นต้องนั่งรถเดินทางต่อมายังจังหวัดสุโขทัยถึงวันที่10ถ้าหากว่าเป็นโปรแกรมเดิมเนี่ยก็เท่ากับว่าสุโขทัย FC จะได้ฝึกซ้อมเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ต้องเลื่อนกันออกไปด้วย